สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับแล้วตอนนี้ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆครับที่เราสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆติดตามผมมานานมากแล้วนะครับจะรู้ว่างาน DIY ที่ผมเริ่มต้นงานแรกๆนี่ก็คือการ DIY ห้องน้ำของบ้านหลังนี้นะครับจนงาน DIY เมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับผมก็ทำห้องน้ำเพิ่มอีกห้องนึงข้างนอกบ้านนะครับทีนี้วันนี้เราจะกลับมาปรับปรุงห้องน้ำในบ้านของผมกันครับวันนี้เราจะมารีโนเวทพื้นห้องน้ำเป็นกระเบื้องยางลายไม้พร้อมกับปรับผนังห้องน้ำให้สวยเหมือนใหม่ไปดูกันเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนแค่ผนังทำแค่พื้นงบประมาณเนี่ย1,000 กว่าบาทเท่านั้นเองก่อนอื่นนะครับผมจะพามาชมห้องน้ำก่อนนะครับว่าผมเนี่ยทำอะไรไปแล้วบ้างครับคือห้องน้ำอันนี้ครับตอนแรกนะครับมันเป็นห้องน้ำที่เป็นกระเบื้องสีฟ้าครับแล้วก็ผมทำการเอาสีทากระเบื้องนะครับมาทาแล้วก็ทำเป็นลายอิฐบล็อกแบบนี้นะครับโดยการใช้ปูนกาวครับซึ่งหลายคนก็คอมเมนต์มานะครับว่าแบบนี้เดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็แตกเดี๋ยวมันอยู่ไม่ได้ครับตอนนี้ผ่านมาเกือบ2 ปีแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นเพื่อนๆเห็นนะมันไม่มีรอยแตกเลยแม้แต่นิดเดียวครับแล้วผมก็ใส่ฉากอาบน้ำตรงนี้ไปนะครับปูกระเบื้องผนังแล้วก็ผ่านไปเกือบ2ปีนะครับกระเบื้องก็ยังดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรครับเพียงแต่ว่ามันไม่ค่อยได้ล้างห้องน้ำครับกระเบื้องมันเหลืองนะครับวันนี้ก็เลยจะทำการแบบปรับปรุงตรงนี้นะครับให้มันดูแบบดูดีมากขึ้นส่วนด้านนอกนะครับโซนที่ผมคิดว่ามีโอกาสเปียกนะครับแถวๆนี้นะผมก็เป็นปูกระเบื้องนะครับเป็นกระเบื้องลายไม้นะคือตรงนี้ตอนแรกเนี่ยผมปูหญ้าเทียมครับแต่ปัญหาของการปูหญ้าเทียมในห้องน้ำครับมันทำให้มีความชื้นและขึ้นราได้นะต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะว่าห้องน้ำผมเนี่ยแบ่งโซนเปียกโซนแห้งครับโซนนี้จะเป็นโซนที่พื้นห้องน้ำจะต้องแห้งตลอดเวลานะครับอาจจะมีเปียกบ้างเวลาเราอาบน้ำแล้วเดินผ่านนะแต่โดยหลักแล้วตรงนี้ห้องน้ำผมเนี่ยจะแห้งนะครับและเพื่อให้ทำความสะอาดง่ายนะครับผมก็เลยเทปูนนะครับตรงนี้เนี่ยผมใช้ปูนเกลาในการเทนะครับแล้วก็มีคนเพิ่งทักผมมาเลยว่าทำไมไม่รอใช้งานไปสักปี2ปีก่อนแล้วค่อยมาบอกนะว่ามันทำได้ทำไม่ได้ครับเดี๋ยวคนทำผิดแล้วก็เสียหายต้องมานั่งซ่อมนะครับก็เลยทำให้ดูเลยนะครับว่าผ่านไปประมาณปีนึงแล้วนะครับสภาพเป็นแบบนี้นะคือการใช้งานเนี่ยใช้งานได้นะครับมีบางส่วนนะครับที่เริ่มแตกนะครับแต่มันก็เป็นธรรมดาของปูนขัดมันนะครับซึ่งหลายๆคนเจอนะครับเราก็แก้ปัญหาได้นะโดยการใช้ปูนสกิมนะครับมาแก้นะครับใครอยากให้มันเรียบไม่มีรอยแตกเลยก็ใช้ปูนสกิมมาแก้นะเหมือนที่ผมทำที่โรงจอดรถทีนี้หลังจากผมทำพื้นปูนตัวนี้เสร็จเรียบร้อยไปนะครับผมก็ใช้น้ำยาเคลือบปูน TOA 200เคลือบไปนะครับซึ่งผมจะต้องบอกเพื่อนๆนะว่า TOA 200พอเคลือบไปบนปูนแล้วใช้เป็นนานๆนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือมันเริ่มมีความเหลืองครับนะเหลืองนิดหน่อยแบบนี้นะครับซึ่งเวลาเราขัดมันก็ขัดไม่ออกแหละถ้าอยากจะให้มันขาวเหมือนเดิมนะเราต้องขัดหน้าแล้วก็เคลือบใหม่นะครับซึ่งไหนๆก็จะมารีโนเวทห้องน้ำแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยจะเปลี่ยนวิธีการครับวิธีที่ผมทำวันนี้นะครับจะเป็นวิธีที่ง่ายมากๆนะครับเพื่อนๆสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับผมก็เลยเลือกที่จะใช้กระเบื้องยางลายไม้มาปูนะครับแต่ว่ากระเบื้องยางที่ใช้วันนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าเราทำงานในที่ชื้นนะครับผมไม่แนะนำว่าเป็นกระเบื้องยางแบบเป็นสติ๊กเกอร์ติดในตัวนะครับหรือกระเบื้องยางแบบทากาวผมก็ไม่แนะนำนะเพราะมีโอกาสที่พอความชื้นเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันจะล่อนหลุดออกมาง่ายนะครับวันนี้ผมก็เลยเลือกใช้กระเบื้องยางลายไม้แบบคลิกล็อกนะครับแล้วก็เป็น SPC ที่มียางรองด้านล่างแล้วก็หนาพิเศษครับซึ่งกระเบื้องยางตัวนี้นะครับก็จะเป็นยี่ห้อกิมมิกครับซึ่งกระเบื้องยางตัวนี้นะครับเป็นกระเบื้องยาง SPC ลายไม้นะครับแล้วก็เขามีเท็กเจอร์ขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งเราจะเห็นได้นะครับว่าเท็กเจอร์เนี่ยก็ค่อนข้างนูนเยอะนะครับทำให้สัมผัสเนี่ยเหมือนไม้จริงนะครับด้านข้างนะครับก็จะเป็นกิฟต์สำหรับคลิกล็อกนะครับแต่ที่ผมชอบมากๆคือด้านล่างเนี่ยเขามีตัวยางรองมาให้เราด้วยนะครับประมาณ 1-2 มิลครับซึ่งตัวนี้จะทำให้สมมติว่าถ้าพื้นเราอ่ะไม่ได้ปรับเรียบเสมอกันนะครับเวลาเราวางไปมันจะไม่เกิดรอยกระดกกระเดกขึ้นมาครับโอเคครับวิธีการวางลายกระเบื้อง SPC นะครับเดี๋ยวผมจะลื้อให้ดูก่อนนะเราจะวางแบบสับหว่างฟันปลานะครับทำไมต้องสับหว่างฟันปลาเพราะว่าเวลาเราตัดเศษออกมาแล้วนะครับเศษแบบนี้นะครับมันจะใช้ได้แค่ข้างเดียวเท่านั้นนะเพราะว่ากระเบื้องคลิกล็อกแบบนี้ครับมันจะต้องเอาบ่าของตัวคลิกล็อกเนี่ยเข้าไปกับตัวขอบกระเบื้องอีกฝั่งนึงเนาะพอเราตัดพอมันขาดเป็นรอยตรงแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถต่อได้นะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องย้ายฝั่งนึงไปไว้ฝั่งซ้ายอีกฝั่งนึงอยู่ฝั่งขวานะครับนั่นเป็นเหตุผลที่เราจะต้องตัดฟันปลานะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเรียงเป็นแนวตรงเลยก็ไม่ผิดนะครับทำได้เหมือนกันนะกรณีเรียงเป็นแนวตรงเนี่ยเราก็จะเหลือเศษเยอะแต่ถ้าใครแบบเป็นแบบกระเบื้องไม่ต้องตัดเลยพื้นที่เต็มนะครับเราก็จะไม่เหลือเศษนะครับเพราะนั้นผมก็ไม่อยากให้เหลือเศษนะครับทีนี้วิธีประกอบนะครับพอเราได้แถวแรกแล้วเนี่ยมันไม่ยากหรอกเนาะทีนี้แถวที่สองนะครับเราก็จะเอาตัวกระเบื้องขอบกระเบื้องนะครับสไลด์เข้าไปนะครับ
แล้วก็ทำการคลิกนะครับคลิกก่อนนะแล้วก็สไลด์ไปให้สุดนะครับได้แผ่นแรกก็ยังไม่ต้องกดก็ได้นะครับแล้วก็ทีนี้เรามาต่อลายแผ่นที่สองเนาะตรงเนี้ยหลายคนจะมีปัญหาว่าต่อร่องไม่สนิทครับวิธีการที่เราจะต่อร่องให้สนิทนะครับให้เราสไลด์ร่องข้างไปก่อนนะครับเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับดันขึ้นนะครับจนเกือบถึงขอบบนเลยนะครับแล้ววางลงนะครับหลังจากนั้นยกแผ่นข้างๆแผ่นข้างๆนี้นิดขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วค่อยๆดันเข้าไปครับจะใช้ค้อนทุบเบาๆก็ได้นะครับแต่ระวังขอบมันบินนะแล้วหลังจากนั้นนะครับขยับซะหน่อยนึงนะครับให้มันเข้าร่องตลอดทั้งแผ่นสังเกตไหมครับตรงกระเบื้องที่เราต่อกันเนี่ยมันก็จะไม่มีรอยแล้วนะครับมันก็จะต่อกันสนิทเรียบร้อยแล้วก็ต่อแบบนี้ตลอดไปให้หมดเลยทั้งแผ่นนะครับการตัดกระเบื้อง SPC นะครับก็ทำไม่ยากนะครับอันนี้ผมจะตัดแบ่งครึ่งพอดีเลยนะเพราะว่าผมมีพื้นที่ที่จะใช้แค่ประมาณแผ่นครึ่งเท่านั้นเองนะครับขนาดเนี่ยเขายาว122เซนนะครับผมก็จะตัดครึ่งที่ถึงกลางนะครับก็คือ61เซนครับนะซึ่งพอเราได้ตำแหน่งที่เราจะตัดนะครับเราก็เอาคัตเตอร์กรีดครับให้กรีดซ้ำลงไปหลายๆครั้งนะครับสัก 2-3 ครั้งครับเวลากรีดให้กรีดด้านหน้าลายกระเบื้องแบบนี้เลยนะฮะเวลาเพื่อนๆกรีดนะไม่ต้องกรีดตรงขานะครับกรีดให้เป็นรอยแค่นี้นะแล้วก็หักได้เลยครับเนี่ยครับพอหักเสร็จแล้วเนาะเราก็จะเห็นกรีดเศษยางอยู่ด้านล่างนะครับเราก็เอาคัตเตอร์นะครับกรีดที่ยางด้านหลังอีกทีนึงแบบนี้ครับนี่เห็นไหมมันก็จะขาดออกมาตัดสวยเลยในส่วนการเว้าข้อขอบของส้วมตรงนี้นะครับปกติเพื่อนๆน่าจะต้องทำแบบกระดาษวัดซึ่งพอดีผมมีตัวนี้นะครับเป็นพรมสำหรับรองหน้าถั่วส้วมพอดีนะครับแล้วก็เว้ามันเนี่ยก็เข้ารูปไปกับถั่วส้วมพอดีนะครับผมก็เลยจะถอดแบบจากตัวนี้ได้เลยนะครับก็จะง่ายขึ้นครับเราก็ทำการมาร์กตำแหน่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะทำการปักเคิร์ฟเข้าไปเลยครับนะส่วนตรงนี้นะครับก็เพื่อความสวยงามนะผมก็จะใช้จิ๊กซอว์ตัดนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีจิ๊กซอว์เนี่ยก็ต้องเอาคัตเตอร์นะครับค่อยๆกรีดเข้าไปนะฮะนี่ครับเราก็ใช้จิ๊กซอว์ปรับแบบนี้ได้ครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเข้าได้หรือเปล่านะเนื่องจากห้องน้ำเนี่ยมันมีส่วนโค้งส่วนเว้าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องทำการตัดอีกแล้วครับเนี่ยครับทุกคนแค่พื้นเปลี่ยนครับห้องน้ำก็เปลี่ยนไปเลยครับดูสะอาดขึ้นอีกเยอะเลยทีนี้เวลาที่เราไม่ได้ปูสุดห้องใช่ไหมมันก็จะมีขอบเหลือๆหรือบางทีเราใส่ตัดไม่ดีนะครับมันก็เหลื่อมๆอย่างนี้นะครับผมก็จะใช้ตัวนี้เลยครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวจบขอบกระเบื้องคลิกล็อกนะครับเราก็เอามาติดซิลิโคนนะครับแล้วก็ใส่ตรงขอบตรงนี้ได้เลยฮะแค่นี้เองครับงานจบขอบเราก็จะสวยเรียบร้อยครับส่วนตามขอบโถส้วมต่างๆครับที่เราตัดไม่เรียบร้อยแล้วมีร่องอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาซิลิโคนนะครับมาอุดนะครับหรือถ้าใครมีซีเรียสก็จะปล่อยไว้ก็ได้นะหลังจากพื้นห้องน้ำนะครับทำเสร็จไปนะครับห้องน้ำก็ดูสะอาดแล้วก็โล่งขึ้นมากนะครับส่วนผนังด้านนี้นะครับที่ผมเคยทำเป็นกระเบื้องไว้นะครับแล้วก็มันมีเชื้อราอะไรต่างๆขึ้นในร่องนะครับแล้วก็ผมขี้เกียจจะรื้อแล้วก็แก้ไขนะครับหรือทำความสะอาดก็ทำบ่อยมากๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนครับโดยการใช้เจ้าตัวนี้ครับนี่ครับมันเป็นแผ่นสติกเกอร์สำหรับติดในห้องน้ำนะครับราคาแผ่นหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ5แล้ว6บาท5ถึง6บาทนะหลายๆคนนะครับบอกว่าลายมาแบบโอ้ไม่คมไม่สวยเลยนะครับจะบอกว่าเขามีฟิล์มข้างหน้านะครับเวลามาปุ๊บเนี่ยดูนะนี่นะครับนี่คือยังไม่แกะฟิล์มแม้ลายอยู่แบบไม่คมใช่ไหมพอแกะฟิล์มข้างหน้าออกเห็นไหมครับลายคมสวยแล้วนะครับแล้วก็ไปติดในห้องน้ำได้เลยครับตรงส่วนด้านในตรงนั้นนะครับเป็นส่วนที่ผมทดลองติดนะครับว่ามันจะหลุดไหมนะผมติดทิ้งไว้ประมาณอาทิตย์กว่าๆละนะแล้วก็อาบน้ำใช้งานห้องน้ำปกตินะครับมีขัดถูด้วยนะครับก็ไม่หลุดลอกนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็จะทำการติดทั้งหมดเลยครับวิธีติดนะครับก็ง่ายๆนะแค่เราทำความสะอาดพื้นผิวนะครับก็พยายามทำความสะอาดให้เยอะที่สุดนะครับเท่าที่เราพอจะทำความสะอาดได้นะเพื่อนๆดูนิดนึงนะครับเห็นไหมสติ๊กเกอร์ตัวนี้มันไม่ได้บางๆนะมันเป็นแผ่นแบบฟิล์มค่อนข้างหนาครับก็ถือว่าใช้ได้แหละนะแปะไปนี่ไม่หลุดแน่นอนนะนี่ก็แล้วแต่ครับเราจะจัดลายไงก็ได้นะร่องของกระเบื้องเดิมของเรานะเราทับไปเนี่ยรอยกับร่องเดิมมันก็จะหายไปด้วยนะครับเพราะนั้นก็ไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าผมลองปิดทับร่องดูแล้วนะร่องมันก็ไม่หลุดออกมาครับเมื่อกี้เพื่อนๆครับเมื่อกี้พื้นที่ทำห้องน้ำมันเหลือนะครับเพราะนั้นผมก็เลยจัดการเอามาปูโต๊ะด้วยเลยนะครับเพราะว่าโต๊ะผมเนี่ยมันผุละแล้วผมก็ขี้เกียจจะเคลือบยูรีเทนแล้วนะครับถ้าใครอยากจะดูวิธีการเคลือบยูรีเทนนะครับเคยทำไว้เมื่อประมาณเกือบ2ปีที่แล้วนะครับตอนนี้มันเสียแล้วนะครับแทนที่เราจะเคลือบใหม่นะผมก็จัดการเอากระเบื้องยางมาปูเรียบร้อยเลยครับ
ซึ่งวิธีการทำนะครับผมก็จะปูให้เต็มโต๊ะไปก่อนนะครับแล้วก็เหลือตรงไหนนะครับผมก็จะค่อยมาตัดออกครับโดยวิธีการตัดแนวยาวนะครับผมก็จะกรีดยาวๆไปเลยทีเดียวครับคือถ้าแนวยาวอ่ะเราไปใช้จิ๊กซอตัดนะผมจะบอกว่ามันจะไม่สวยครับมันจะเบี้ยวฮะส่วนที่ตัดแล้วนะครับเราก็หักกับขอบโต๊ะแบบนี้ได้เลยครับแต่ว่าชิ้นเล็กๆมันก็จะหักยากนิดนึงนะครับหลังจากที่เราตัดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาคัตเตอร์นะครับกรีดขอบยางข้างล่างทิ้งเหมือนเดิมเลยครับส่วนตรงมุมโค้งนะครับเราก็ใช้เลื่อยจิ๊กซอนะครับทำการแต่งมุมไปได้ทีนี้เวลาเราปูกระเบื้องยางบนโต๊ะเสร็จเรียบร้อยครับรอยต่างๆที่เราตัดให้เข้ากับรูปโต๊ะนะฮะให้เอากระดาษทรายมาลูบตรงขอบเบาๆซะหน่อยนึงนะครับนี่ครับแค่นี้นะครับโต๊ะเราก็จะกลายเป็นโต๊ะไม้สวยๆแล้วครับเนื่องจากตัวฝาโถส้วมนะครับมันเก่าแต่มันใช้งานได้ครับผมก็ไม่อยากซื้อใหม่นะผมก็มีสติ๊กเกอร์ที่เหลือจากตอนทำวงกบประตูครับก็เดี๋ยวเอามาติดที่ฝาไว้แล้วกันฮะเสร็จแล้วนะครับเข้ามาดูห้องน้ำของผมกันครับนี่ฮะนี่เห็นไหมโถส้วมที่ติดสติกเกอร์นะครับพื้น SPC ที่ปูใหม่ครับแล้วก็ข้างหลังครับตรงนี้ก็ติดสติกเกอร์ครับนะบางคนบอกว่ากระเบื้องแบบนี้นะครับสติกเกอร์แบบนี้ไม่เนียนดูแบบโอ้ยเดี๋ยวรู้ว่าเป็นสติกเกอร์นะครับก็เนี่ยครับติดให้ดูนะครับคือเข้ามาดูใกล้ๆนะผมก็ยังรู้สึกว่ามันเหมือนกระเบื้องโมเสสเลยนะครับก็คือเขาเป็นลาย 3D นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแบบดูโอเคเลยล่ะทีนี้พอเราใช้ไปนานๆนะครับไม่ต้องกลัวนะพวกนี้มันไม่แพงนะครับถ้าเราเบื่อลายนะครับหรืออยากจะเปลี่ยนหรือมันมีปัญหานะครับลอกหลุดอะไรต่างๆเลอะนะเราก็สามารถเปลี่ยนได้ครับราคาถูกมากๆและอย่างที่บอกเพื่อนๆทุกคนนะครับว่าห้องน้ำผมเนี่ยแบ่งเป็น2โซนนะด้านในเป็นโซนเปียกด้านนอกเป็นโซนแห้งนะครับคนที่ต้องการจะเอากระเบื้อง SPC แบบนี้นะครับไปปูห้องน้ำไม่อย่าลืมนะครับว่าห้องน้ำจะต้องเป็นห้องน้ำที่ใช้แบบโซนแห้งสำหรับงบประมาณที่ทำในวันนี้นะครับตัวกระเบื้อง SPC เนี่ยก็สั่งจากน้องน้อง .com นะครับกล่องนึงเนี่ยประมาณ700กว่าบาทนะครับก็ปูได้เท่าที่เห็นเลยครับพอดีเป๊ะเลยนะแต่ว่าผมเนี่ยจริงๆสั่งมา2กล่องนะส่วนที่เหลือนะครับผมก็เอาไปปูโต๊ะทำงานนะครับโต๊ะกินข้าวนะครับดังนั้นในส่วนห้องน้ำเนี่ยเราใช้กล่องเดียวแค่700ครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นสติกเกอร์ราคาตกอยู่ที่แผ่นละ9บาทเท่านั้นเองนะครับทั้งหมดนะครับก็หมดเงินไปประมาณ300กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเสร็จก็คือห้องน้ำเนี่ยใช้เงินประมาณ1,000นิดๆเองครับคือบอกตรงๆนะห้องน้ำเนี่ยพอพื้นมันสะอาดผนังมันสะอาดนะมันก็จะดูดีไปเลยนะครับเราใช้ตังค์แค่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะแล้วก็บางคนเนี่ยเบื่อตัวพื้นห้องน้ำตัวเองนะครับหรือเบื่อตัวกระเบื้องห้องน้ำนะครับก็ใช้วิธีรีโนเวทแบบนี้นะครับง่ายมากๆนะครับใครก็ทำได้ครับและส่วนอื่นๆของห้องน้ำนะครับเดี๋ยวมีการปรับปรุงเพิ่มเติมนะครับผมก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูแล้วกันนะครับและขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 400,000 ซับสไครต์และอย่าลืมไปติดตามใน TikTok ด้วยนะครับรวมถึง LINE Official ด้วยนะวันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายนี่ปรับ